สวัสดีครับสุนิโจทเวชชานะครับนี่ครับผมมาเจอร้านทะเลดองนะแล้วก็เป็นร้านส้มตำในตัวนะฮะโอ้โหรู้สึกน่าสนใจมากนะฮะนี่ครับมีปูแช่น้ำปลามีกุ้งแช่น้ำปลาวันนี้เขาขายไปจนเกือบจะหมดแล้วนะพอดีผมมาช้านิดนึงฮะพอดีผ่านมาแถวหัวหินมาเจอร้านนี้นะฮะชื่อร้านสาวสดิ้งตำซิ่งตลาดแตกนะอ๋อตรงนี้มันจะอยู่ซอยห้องเย็นนะฮะมะม่วงไข่เค็มประกอบแยกหมู่บ้านรวมสุขนะอันนี้เขาเรียกตลาดอะไรเนาะแยกน้ำไดโนเสาร์เก่าใช่ไหมค่ะตลาดไดโนเสาร์นะฮะพี่ยาไปไหนครับเจ๊สาวสดิ้งตำซิ่งนะฮะโอ้แอบส่องหน่อยแอบส่องมีอะไรกินบ้างแล้วหนึ่งกับเก้าเนี่ยรอโอเคนี่อันนี้ตำอะไรเอ่ยอันนี้ตำป่าค่ะตำป่าเมซอนก็มีนะตำป่าเมซอนใช่ตำป่าเมซอนใช่ใส่อะไรบ้างเอ่ยมีอนาคอนด้าเอ้ยไม่ใช่อันนี้ตำธรรมดาใช่ไหมอันนี้ตำป่าธรรมดาค่ะธรรมดาเนาะจ้าเท่าไหร่ครับเนี่ยเขา40 บาทใช่ไม่แพงเนาะค่ะเอามีใส่หมูยอด้วยค่ะมีหมูยอมีหอยโข่งค่ะมีไหลบัวอ๋อ40 บาทแสดงว่าคนที่นี่ชอบทานของถูกทุกที่นะฮะชอบทานของถูกนะนี่ครับขายกันเองนะฮะราคาประหยัดชื่ออะไรครับแม่ค้าชื่ออะไรอิ๋วค่ะน้องอิ๋วเนาะน้องอิ๋วน้องอะไรเพิ่มอีกไหมครับยำทะเลรวมอ๋อยำทะเลรวมใส่ปลาไหมไม่ใส่พริกที่นี่เขามีแอปมีอะไรพูดแพนด้าด้วยนะรู้สึกแสดงว่าเป็นร้านนางมันต้องควรนะนี่พูดแพนด้านะฮะทะเลดองจะมีกุ้งค่ะมีกุ้งแล้วก็มีปูค่ะมีกุ้งมีปูค่ะแล้วก็มีแซลมอนมีหอยแครงค่ะหอยแครงค่ะถ้ายำรวมนี่เท่าไหร่ครับ120ค่ะยำรวมนี่120นะค่ะยำแซ่บๆแบบนี้แครงเด้อมะม่วงบางกอกไข่2ฟองนี่รู้สึกว่าจะมีน้ำปลานะฮะน้ำปลาของเขาเองนะฮะโอ้แสดงว่าไม่ธรรมดานะมีปลาด้วยนะสาวสดิ้งน้ำปลานะฮะน้ำส้มตำนะนี่เป็นตลาดนัดนะซอยห้องเย็นอยู่ห้องหินนี่เองครับหาไม่ยากนะฮะเจเล็กของเจเล็กมะม่วงไอเอาให้เด็กอ๋อนี่ให้เด็กเนาะใช่ให้เด็กค่ะเขาเรียกอะไรยำอันนี้ยำทะเลดองรวมค่ะอ๋อยำทะเลดองรวมนะฮะไม่ใส่พริกนะของเด็กนะฮะโอ้นี่เป็นโซนของโซนยำน่าจะมีกุ้งสดปลาหมึกหอยนะฮะอันนี้หอยอันนี้เนาะอันนั้นเป็นหอยโข่งค่ะพี่อ๋อไปตำส้มตำนะหอยโข่งเป็นตำป่าตำป่านะฮะกุ้งจืดนี่มีข้าวโพดข้าวแดงนะฮะอันนี้ก็เท่าไหร่เนี่ยอันนี้120อ๋ออันนี้เป็นทะเลดองเนาะมันจะแพงกว่านิดนึงใช่ๆอันนี้ราคาเท่าไหร่120กับอีก40เป็น106เดี๋ยวเขียนชื่อเบอร์โทรค่ะได้สิทธิ์ลุ้นทองนะจ๊ะซื้อครบ100ได้สิทธิ์ลุ้นทองด้วยใช่ลุ้นเมื่อไหร่ลุ้นเมื่อไหร่ก็วันที่29ทุกเดือนแจกเดือนค่ะแจกทุกเดือนแจกไป5 6เดือนแล้วมีหนักเท่าไหร่หนักเท่าไหร่แหวนทองหนูกรัมรางวัลข้างเคียงกินฟรี300 2รางวัลค่ะอ้าวเหรอ1กรัมเหรอแหวนทอง1กรัม1กรัมคืออะไร1กรัมยังไม่ถึงสลึงเหรอไม่ใช่สลึงเนาะของอันนี้ไม่เป็นไร1กรัมผมก็ไม่เข้าใจ1กรัมก็อยู่ประมาณ 1,800 ค่ะอ๋อครับก็คือแจกทองสมนาคุณลูกค้านะเล็กน้อยนะฮะต่อไปของน้องเป็นตำรวจกุ้งสดนะคะแต่ไม่กระดิ่นได้เนาะได้ครับเอาเผ็ดนิดๆนะครับตำรวจกุ้งสดเผ็ดน้อยนะหรือว่าเผ็ดหน่อยเผ็ดหน่อยไม่ต้องเผ็ดน้อยเผ็ดกลางน้ออะไรจ๊ะปูปลาเนาะพริก2เม็ดปูปลาพริก2เม็ดแต่ครกไม้นะจ้าครกไม้แม่ค้าพลังเยอะอ่ะพี่ใช้ครกนี้ไม่ได้เดี๋ยวแตกใช่เหรอเคยแตกแล้วเหรอใช้ครกหินแตกเลยพลังงานเยอะนะดูจากรูปร่างส่วนตัวตั้งแต่ตัวนะดูที่ตัวดิพี่ดูที่ตัวด้วยสมบูรณ์ดีอ
ของน้องเป็นกุ้งดองหรือกุ้งสดจ๊ะเป็นกุ้งดองหรือกุ้งสดกุ้งสดนะคะกุ้งสดอ๋อนี่คือกุ้งสดใช่ค่ะกุ้งดองอีด้านนี้นี่ด้านนี้กุ้งดองกินสดหรือว่ากินดองค่ะแบบไหนอร่อยกว่าอร่อยเหมือนกันเป็นดองจะอร่อยกว่ามันจะมีรสชาติกว่าแล้วแต่คนชอบพี่อันนี้คนอีสานป่ะเนี่ยตำสูตรอีสานเปล่าบ่แม่นจ้าเป็นคนกาฬสินธุ์ค่ะอ๋อคนกาฬสินธุ์เองโหมินานตำได้กลิ่นหอมทางอีสานแท้ๆนะคนกาฬสินธุ์จ้าอ๋อกาฬสินธุ์อันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้80บาทค่ะ80บาทเนื่องจากมีกุ้งนะจ้าแล้วเดี๋ยวหอมน่ากินอ่ะชิมไหมพี่ได้กินได้กินอีสานแท้ๆเลยเนี่ยน้ำปลานะสูตรเฉพาะเลยพี่ใช่ใช่บรรพบุรุษเลยค่ะสูตรนี้พอดีถ้าคนภาคกลางก็จะตามอีกแบบนึงนะแต่คนอีสานที่ตามจะรู้เลยว่ามันเป็นรสชาติของกลิ่นทางอีสานนะฮะเนี่ยครับเป็นกุ้งสดด้วยนะ80บาทนะฮะจ้านี่เยอะมากนะนี่เขาขายจะหมดแล้วนะเนี่ยปกติที่เต็มถาดเลยนะจะมีกุ้งดองแซลมอนปูม้าเอ๊ะแล้วปูดำไม่มีปูดำอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ปูดำที่ว่าเป็นอ๋อปูไข่ดองใช่ไหมปูดำอ่ะไม่มีไหมเพราะต้นทุนมันสูงเพราะที่ร้านโอเคนะครับที่ร้านนี้ไม่มีปูดำนะฮะปูทะเลนะฮะเป็นปูม้าเนาะอันนี้ปูปลาเขาพิก2เมตรปูปลาพิก2เมตรจัดไปอันนี้เป็นน้ำตาลนะไม่ใช่ผงชูรสนะน้ำตาลออกตัวก่อนนะฮะของเราเป็นน้ำตาลเดี๋ยวดราม่าใช่ไหมเดี๋ยวดราม่าอีกไม่ใช่ครับน้ำตาลนะอันนี้น้องแบงค์500นะคะโอ้ที่นี่เขายำสูตรพริกสดนะสูตรพริกสดอ๋อมีน้ำยำด้านหลังด้วยอ๋อนี่เป็นน้ำยำอันนี้สูตรน้ำยำคืออันนี้สูตรของเจ๊อิ๋วเลยค่ะของเจ๊อิ๋วนะใช่เล่นลูกอันนี้สูตรหัวรักหัวหลงเลยนะพี่สูตรเนี้ยนะใช่หัวรักหัวหลงเย้ yeah, หลงไปไหนหลงทาง หลงไปแล้วหลงไปไหนก็ไม่รู้นะฮะ นี่ฮะหลงไปไหนก็ไม่รู้อยู่คนเดียวนี่ นี่ครับมาดูต่อนี่เป็นปูปลาปูปลาแซ่บแซ่บเด้อทำไมมันกลิ่นมันหอมมาถึงนี่เลยหอมปลานะกลิ่นหอมปลาจริงๆใช่ไหมพี่โจโอ้ยอย่างสูตรเฉพาะเลยพี่น้ำปลาหนูก็มีขายนะผมได้กินแล้วอร่อยแน่อันนี้ของเขาร้อยแซลมอนกุ้งสด100บาทแสดงว่าร้านนี้ขายมานานแล้วร้านสาวสดิ้งสาวสดิ้งตำซิ่งตลาดแตกซอยโรงเย็นเนื้อไม่ใช่ซอยห้องเย็นหมู่บ้านรวมสุขหมู่บ้านรวมสุขหรือว่าตลาดอะไรเก่านะตลาดไดโนเสาร์เก่าค่ะตลาดไดโนเสาร์เก่าป้ากุศลถ้าใครเซิร์ชก็ตลาดที่ว่านี้นะเซิร์ชมาเลยจะเจอนะอยู่ด้านหน้ายำมาม่าตีนกับอันนี้กินได้กันยังไม่มีลูกตั้งแต่ตอนลูกคนแรกลูกคนแรกอันนี้สองขวดอร่อยไหมลูกคอนเฟิร์มก็สิคอนเฟิร์มว่าอร่อยนะนี่ครับกินได้กันลูกคนแรกนี่ลูกคนที่สองแล้วนะแสดงว่าขายมานานพอสมควรกี่ปีเขาขายกี่ปีแล้วประมาณปีครึ่งแล้วของปีครึ่งนะแต่เขาอาจจะขายก่อนนะเขาอาจจะขายก่อนแต่หนูกินละปีครึ่งนี่สูตรงาขาวนะฮะนี่กุ้งยำอะไรนะกุ้งแช่น้ำปลาใช่ไหมอันนี้จะเป็นดองซอสค่ะอันนี้ดองซอสน้ำปลาใช่อ๋อถ้าเกิดดองซีอิ๊วใช่ไหมซอสซีอิ๊วจะเป็นงาขาวถ้าดองน้ำปลาจะเป็นไม่มีงาเออนี่อะไรเอ่ยเขาเรียกอะไรนะอันนี้เขายำมาม่าค่ะอ๋อมียำมาม่าด้วยร้านนี้ยำมาม่าเท้าไก่กับปลาหมึกอ๋อยำมาม่าเท้าไก่ตีนไก่นั่นเองฮะมียำสุกด้วยยำดิบด้วยครบเซตร้านนี้แล้วขายไม่ใช่แพงเขาขายราคากันเองนะใช่ราคากันเองอยู่ได้เหรอพี่อยู่ได้เนาะอันนี้การันตีโดยลูกค้าละแวกแถวนี้นะที่เขามากินแล้วก็ติดใจกลับมาซื้อใหม่ซื้อซ้ำนะฮะใช่ค่ะนี่ขายในการตลาดใช่ตลาดเล็กๆเราก็อยู่ได้เพราะว่าเราขายไม่แพงสรุปว่าร้านสาวสดิ้งตำซิ่งตลาดแต่นี่ขายที่จุดเดียวนี้หรือเปล่าหรือว่าขายที่นี่จุดเดียวจุดเดียวเลยที่เดียวนี่เลยที่เดียวเลยค่ะขายเวลาเดียวขายที่นี่ที่เดียวนะฮะอย่าไปหาที่อื่นนะจ้าแต่เมื่อก่อนเคยย้ายไปอยู่ตลาดไหนนะเมื่อก่อนเคยย้ายไปอยู่ตลาดไหนนะที่ว่าเมื่อก่อนอยู่ตลาดฝั่งนู้นค่ะแล้วตอนนี้แม่ค้าก็มาเปิดเขาย้าย
ย้ายกันมากลับกันไหมนี่เพราะที่ตรงนั้นเขาขายทอดให้โอ้เขาเขาเขียนเจ้าของไปก็เลยทำให้กลับมาอยู่ตรงนี้นะเออแต่ก็มากันทุกคนนะแม่ค้าชาวบ้านมากันหมดอ๋อตลาดบ้านๆนะแม่ค้าบ้านๆหัวหินกลับมาขายกันที่นี่นะฮะตามมากินได้นะที่นี่นะลูกค้าเก่านะนี่ราคามิตรภาพนะราคาไม่แพงเลยนี่ครับกินได้ทุกเพศทุกวัยนะไม่ใส่อะไรไม่กินอะไรบอกได้เลยนะนี่ครับอันนี้เป็นของหนูนี่จะเป็นส้มตำตามสั่งนะพี่ส้มตำตามใจฉันค่ะเป็นตามสั่งค่ะตามสั่งเลยใช่อยากกินแบบไหนก็จี้เลยค่ะแม่ค้าทำได้หมดถ้าลูกค้ากินได้แม่ค้าก็ทำได้พี่อ๋อได้นะตามใจตามสั่งตามใจเลยครับผมนี่ขายดีมากเลยนะฮะนี่นี่นี่อันนี้ยำอะไรเอ่ยอันนี้ยำมาม่าตีนไก่กับปลาหมึกเออใช่มีหมึก2อย่างเท่าไหร่นี่ราคาอันนี้60บาทนี่แจ้งราคานิดนึงเพราะว่าเป็นคลิปใหม่จากที่ร้านนะฮะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาถ่ายนะฮะสาวเซตติ้งซัมซิ่งตลาดแตกนะนี่ยอดต่อไปอะไรเอ่ยโอ้แซลมอนก็น่ากินนะแซลมอนก็น่ากินนะนี่แซลมอนปูม้าหอยแครงใส่ดีจ้ามีตำมียำเลยค่ะพี่ว่าอย่างครับจ้ะสั่งได้เลยค่ะตำกุ้งสดอ่ะพี่ตำนัวกุ้งสดใส่ปลาเม็ดกระถิ่นรับไหมคะจ้าเผ็ดกลางนะจ้าอีกล่องโฟมไหมคะพี่นี่ค่ะเดี๋ยวใส่ถุงเล่าเดี๋ยวใส่ถุงเล่าเพื่อโฟมไปเนาะอันนี้เผ็ดกลาง 5-6 เม็ดได้ไหมคะได้ได้เนาะเราใช้พริกสดในที่ร้านพริกสดกับพริกแห้งคั่วผสมกันผสมกันสองกษัตริย์ครับพี่สองกษัตริย์อันนี้คือน้ำตาลนะฮะน้ำตาลนะคะอันนี้จะไม่ใช้น้ำตาลปี๊บใช้น้ำตาลทรายตาลทรายเนาะใช่นี่สูตรเด็ดคือปลาร้าใช่แล้วโอ้ยปลาร้าหอมเต็มนะปลายโสปลายโสเอ้ยปลาอะไรนะกะละสินจ้าสูตรกะละสินค่ะของแท้ต้องปลากระดีปลากระดีกับปลาอะไรปลาเข็งปลาเข็งปลาเข็งปลาหมอเนาะโอ้นี่ใส่กุ้งดองใส่กุ้งดองด้วยน่ากินน่ะนี่ใครถ้าอยู่ในจอนะไม่ได้กินนะดูในยูทูบไม่ได้กลิ่นนะใครอยากได้กลิ่นมาที่ร้านได้เลยนะใช่หัวหินนี่เองครับไม่ไกลใครแวะมาเที่ยวหัวหินนะมาได้เลยร้านนี้นะฮะอยู่ตลาดนัดเองตลาดนัดหมู่บ้านรวมสุขนะฮะซอยห้องเย็นนะโอ้ทำไปเดือดเสร็จแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีใครกันบ้างสวัสดีลูกค้าอ๋อครับอันนี้เป็นลูกค้าประจำกินทุกวันเลยค่ะกินตั้งแต่เช้ายันบ่ายใช่กินทุกวันนางไม่ได้กินนางบอกว่านอนไม่หลับแม่ค้าใส่อะไรไปไม่รู้เขาบอกใส่ความอร่อยเข้าไปเพิ่มยำหอยยำหอยแทงยำเป็นลาบหอยโข่งหรือยำคะอันนี้อะไรนะอันนี้เป็นทั้งลาบเป็นทั้งยำค่ะเป็นลาบก็เหมือนก้อยใส่ข้าวโพดใส่อะไรนี่ค่ะหอยโข่งเป็นก้อยหอยโข่งเนาะหอยโข่งอ๋อก้อยก็คือลาบนะก้อยกับลาบอันเดียวกันบ่คือกันเนาะคล้ายคล้ายกันคือกันบ่ลองดูลองดูแต่ก็คั่วแน่นอนใช่โอ้มีหลายเมนูนี่ร้านเนี้ยสาวสดิ้งสาวสดิ้งตำซิ่งตลาดแตกแหมชื่อเขายาวเหลือเกินนะฮะอ้าวมีเฟซบุ๊กด้วยนะเฟซบุ๊กเนาะรู้สึกจะมีเฟซบุ๊กด้วยเนี่ยใช่เฟซบุ๊กสาวสดิ้งค่ะถ้าในเพจก็จะเป็นส้มตำสาวสดิ้งอ๋อแต่ไม่ใช่ชื่อเต็มเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นะอ๋อใช่ใช่ทั้งสามชื่อเลยเหรอสาวสดิ้งตำซิ่งตลาดแตกใช่เสิร์ชนี่ก็เจอเลยใช่ใช่อ๋อเข้าไปดูได้กดไลค์กดแชร์ได้นะฮะจ้ากดติดตามได้นะเขาจะโพสทุกวันเลยของเขาขยันโพสนะฮะอยากดังอยากดังเอออยากดังอยากดังอยากดังก็พูดเอาเนาะพี่ไม่ใช่หรอกคืออยากดังคืออยากให้คนรู้จักแล้วก็ให้มีคนมาจะได้มียอดขายนะพี่เออมียอดขายใช่อยากค้าขายดีเศรษฐกิจยุคนี้ต้องอาศัยโซเชียลนิดนึงนะครับการบอกต่อบอกกล่าวกันนะฮะนี่ดูท่าซอยซะก่อนนี่มืออาชีพไหมดูซอยเก่งนะเนี่ยนะซอยอะไรพี่ซอยไอ้นี่แหละ
เหมือนสับไพ่ไม่อ่ำไม่ได้อ๋อเขาชอบเล่นไพ่ด้วยเหรอเปล่าก็ได้นะนี่ลาบโอ้ยลาบหอยสอง60บาทจ้าบ่แพงจ้าขายถูกค่ะเออขายถูกเออนี่กินข้าวเหนียวได้มั้ยจ้าหรือกินเล่นๆแก้มเบียร์แก้มเบียร์แก้มเราแก้มเบียร์ได้ใช่ไหมพี่แก้มเบียร์ใช่ไหมเฮ้ยแต่มันหอมนะนี่หอมครับวันนี้หอมมากหอมเลยเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลางมอยู่กินหอยที่นี่เลย60บาทเองเนาะเออไม่แพงแล้วฝนรับไงคะวันนี้ตำข้าวโพดอันนี้80กับ60 140พี่เขียนชื่อเบอร์โทรด้วยค่ะได้สิทธิ์ลุ้นทองนะจ๊ะเดี๋ยวลุ้นทองหนัก10บาทไม่ใช่อยากจะแจก20ปุละไว้เดี๋ยวร้านเรารวยก่อนร้านเราคนเอาได้นะที่ไหนอะไรอ๋อเขาจะให้เขียนชื่อแล้วก็เบอร์โทรไว้เนาะเผื่อจะรางวัลได้เป็นตำไทยข้าวโพดไทยแล้วของคนเด็กตำกุ้งสดปูปลาแล้วก็ตำหอยแครงอีกถุงนึงเป็นตำนัวใส่เม็ดกระถิ่นได้เนาะจ้าเอาแซ่บเอาเผ็ดกันตีสี่ได้ป่ะแซ่บปากขอโฟมขอถ้วยโฟมแกจัดถ้วยโฟมให้น้าเขาด้วยนี่คือตำอะไรนะอันนี้จะเป็นตำนัวหอยแครงค่ะตำนัวหอยแครงแกเติมน้ำมะนาวให้แม่ด้วยอ๋อนะลูกมาขายกับลูกน้ำตาลทรายนะจ๊ะจ้าไม่นี่เรื่องจริงครับน้ำตาลทรายนะบางคนที่เข้ามาดูบางทียังไม่ได้เห็นอะไรเราก็หาว่าชุดรถเขาอะเนาะก็ต้องว่าเป็นไอ้นี้หมดแหละรับอะไรจ๊ะตำปูหอยพริก1เม็ดส้มตำยำ2ครกนะฮะไม่ใช่3ครกนะฮะ2คน3คนคือใครอะไรนะเจ๊เล็กนะอ๋อป้าเล็กใช่มั้ยส้มตำยำ3คนโอ้หอยแครงนี่อันนี้นะอันนี้จะราคานิดนึงครับ80บาทค่ะตำนัวหอยแครงคนใหม่ๆเข้ามาดูนะฮะ80บาทนะฮะจ้า80เกสป้าเล็กได้ยังป้าเล็กเอาอะไรนะเดี๋ยวทำให้เลยปูม้าหอยแครงยำปูม้าหอยแครงปูปลากรอบจ้าแยกน้ำแยกปลาโอเคไข่ฟองจ้าพี่ป้าเขียนชื่อเบอร์โทรเลยเออน่ากินอ่ะอ่ะกินแซ่บแซ่บพร้อมแล้วเดือนแรกนี่เสร็จแล้วโรยกระถินด้วยนะนี่มีกระถินด้วย80บาทค่ะ80บาท80บาทจ้าเพราะว่าใส่ทะเลไงใส่หอยดองนะครับต่อไปอะไรเอ่ยต่อไปเป็นปูปลากุ้งสดปูปลากุ้งสด40บาทอันนี้ปูปลากุ้งสด80จ้ะเพราะมีกุ้งสดจ้าอันนี้เราจะเพิ่มช็อตเพิ่มมาคนเดียวละอ๋อเพิ่มพริกมะนาวเดียวแล้วพี่กลับไปพี่มาคนเดียวเหรอแต่มะนาวเข้าไปเอ้าแหมแล้วถามแหมรีบเสร็จน้ำตาลสาดเข้าไปพี่รีบชี้หรือเปล่าคุณจะไม่ชิมนะพี่โจเพราะว่าเราคือรู้รสชาติแล้วตำมาเยอะแล้วนะฮะแต่ปูด้วยไปกุ้งเอาอะไรจ๊ะระวังรถหน่อยน้องว่าเขาเอาของเหรอเขาได้ปะอะไรเขาไปกับเพื่อนตักถามถึงต่อไปตำอะไรเอ่ยตำข้าวโพดนะพริกเม็ดเดียวใส่พริกประมาณ 3-4 เม็ดอ้าวเหรอเอาคนไหนที่มาสั่งพริกเม็ดเดียวเนี่ยค่ะยังไม่ถึงเนาะค่ะโอ้นี่น้ำตาลมันจะออกรสชาติไงเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานค่ะอ๋อร้านนี้เขาจะเน้นเปรี้ยวหวานจ้าอ๋อตังข้าวโพดอ
โทษให้ทั้งฝักเลยไหมให้ทั้งฝักเลยไหมถ้าฝักเล็กก็ทั้งฝักถ้าฝักใหญ่ก็ไม่หมดข้าวโพดนี่เท่าไหร่ครับ40บาทค่ะ40บาทเดี๋ยวเราจะโรยถั่วไปโรยถั่วกับโรยกุ้งอ๋อให้ถั่วกุ้งอยากได้ก็ไปทำงานก่อนดีกว่าหน้าครับนี่40บาทอิ่มสบายท้องเลยแถมได้แห้งแถมน้ำยำเหรออันนี้เขาแยกค่ะอ๋อแยกไปเขาสั่งไปจำไม่เค็มนะพี่อิ๋วเขาอยู่ที่ไหนนะรสชาติเดิมตรงไปไหนนะเนี่ยปานบุรีอ๋อแต่เราติดใจนะปานบุรีชามสั่งไปปานบุรีแยกมาตอบแยกเซ็นไว้ก่อนเด้อเซ็นได้ค่ะเดี๋ยวถ้าไม่จ่ายขึ้นป้ายเลยเด้ไม่จ่ายขึ้นป้ายประจานเลยใช่ไหมเป็นอะไรนะปูม้าอะไรนะพี่ป้าปูม้าหอยแครงไข่สองลูกปูม้าหอยแครงอันนี้คือแยกน้ำกับบ้านนะป่าเดี๋ยวเรามาดูตามป่ากันนะพร้อมนี่อ่ะแฮนด์นี่แล้วก็ฝากร้านด้วยฝากร้านมาเลยจ้าฝากร้านสาวสดิ้งด้วยนะครับ อยู่ตลาดนัดไดโนเสาร์หัวหินนะคะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะชิมได้เนาะมาลองดูดิว่าสาวสดิ้งอ่ะมันสมคำล่ำลือหรือเปล่าเนาะลองมาดูแนะนำได้ไปดูนั่นในเฟซใช่ไหมเฟซบุ๊กในเฟซสาวสดิ้งค่ะบางคนไม่รู้จักเราไงเอ๊ะไปหาเจอไปหาได้เลยค่ะพิมพ์ว่าสาวสดิ้งเดี๋ยวจะติดสาวสดิ้งใช่จะเจอหน้าไหมคะสวยหัวหินนะอยู่หัวหินเนาะหัวหินเนาะแล้วนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นน้ำปลาของสาวสดิ้งเองค่ะตัวนี้จะปรุงสำเร็จปรุงแบบว่าสูตรพิเศษเลยค่ะใครตำใครเอาไปทำอะไรก็อร่อยหมดตัวเนี้ยอ๋อเนี่ยเหรอการันตีเลยค่ะตัวเนี้ยใครเอาไปตำแล้วอร่อยเลยตำไม่เป็นก็ตำได้สั่งซื้อที่ไหนสั่งซื้อที่สาวสดิ้งเลยค่ะสาวสดิ้งพร้อมบริการจัดส่งค่ะบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะคะจัดส่งทั่วประเทศมีค่าส่งอะไรไหมค่าส่งมีค่ะ1กิโลจะอยู่40บาทหนึ่งกิโลก็อยู่ราวๆประมาณ2ขวดเท่าขวดหนึ่งครึ่งกิโลให้ใช้บริการของอะไรอะไรนะอะไรนะอะไรนะสีส้มๆมาเหรอเอ็กซ์เฟสเอ็กซ์เฟสอะไรโอเคไม่เป็นไรนะสามารถสั่งได้เนาะนี่ครับสามารถสั่งได้ตัวนี้ใครตำใครตำก็อร่อยก็อร่อยใช่ไหมอร่อยตำไม่เป็นก็การันตีเอาหัวเป็นประกันเลยพี่มันปรุงอยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยใช่ใช่มันเป็นน้ำปลาปรุงรสเรียบร้อยนะครับใส่แค่เส้นมะละกอเข้าไปใช่ใส่แค่เส้นมะนาวตำพริกกระเทียมบีบมะนาวแล้วก็ใส่น้ำอันนี้ลงไปแล้วใส่มะละกอก็อร่อยเลยไม่ต้องไปหาปูไม่ต้องไปหามะเขือเทศเหรออร่อยแก้ขัดได้เนาะไม่กล้าขัดแบบที่หนึ่งเลยแหละที่หนึ่งเลยนะที่หนึ่งเลยนะฮะสาวสดิ้งตำซิ่งตลาดแตกนะครับโอเคครับตลาดไดโนเสาร์เก่านะไดโนเสาร์เก่านะถ้าใครอยากตามมาชิมนะตลาดไดโนเสาร์เก่าเซิร์ชซอยห้องเย็นตลาดซอยห้องเย็นเซิร์ชได้เลยนะฮะเซิร์ชได้เลยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับคลิปวันนี้นะยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากร้านสาวสดิ้งตำซิ่งตลาดแตกนะฮะน้องอะไรเอ่ยอีกทีน้องอิ๋วนะส่วนมากจะเรียกสาวสดิ้งสาวสดิ้งนะสาวสดิ้งเนาะนั่นแหละครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ